สวัสดีครับพบกับสังคมศึกษาครับในตอนภูมิศาสตร์และตอนนี้จะเป็นภาคตอ่อภูมิศาสตร์กายภาพค,ครับซึ่งมันก็คือภาคภูมิศาสตร์สว่วนที่ธรรมชาติสร้างขึ้นเนาะอ่ะคร้งที่แล้วเราพูดถึงเรื่องภูมิประเทศ อ่าเห็นว่าโลกเราสวยงามมากเลยนะแต่จากนี้เรามาดูต่อว่าแรวภูมิประเทศเหล่านี้เนี่ยมันเกิดจากอะไรแน่นอนครับเปลือกโลกเรามันเปลี่ยนแปลงตลอดแล้วเลยเล่าให้ฟังนะว,ว่าอาจจะเกิดจากพลังในโลกแล้วก็เกิดที่ผิวโลกจริงๆเกิดจ,จากพลังนอกโลกก็ได้นะเช่นอุกกาบาตมาชนไงครับมันก็ทําให้เกิดภูดมิประเทศที่เป็นหลุมยักษ์อ่าเผื่อเราจะตายหมดด้วยก็ได้นะครับคราวนี้การเปลี่ยนแปลงเปลือกโลกมันมีคําศัพท์อยู่นะ ชื่อว่านี่เลยครับการผันแปรของเปลือกโลกหรือ t ท c t o n i c process เนาะการผันแปรเปลือกโลกหรือการที่เปลือกโลกเปลี่ยนแปลงเนี่ยบอกเลยว่ามันเปลี่ยนแปลงได้2แบบหลักๆคือผันแปรภายในนี่ใช่ไหมอ่า endogenetic process แล้วก็ผันแปรภายนอกจะเป็น exogenetic process เ,เนาะผันแปรภายในเกิดจากอะไรล่ะอ่าก็ต้องเกิดจากแมกมาใช่ไหมแมกมาพลังเยอะเลยนะ ขาเคลื่อนทีทีที่เปิดโลกแบบต้องทุนโดนลากโดนครูโดนถูโดนไถไปพร้อมๆกันก็เราไม่เกิด3ามอย่างคือบีบยกสุดเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับส่วนแผ่นแปะภายนอกนี่เกิดจากตัวกระทําเหล่านี้ไงนี่พวกนี้แหละที่ทําให้เกิดการลดระดับก็คือกัดซาะใช่ไหมครับแล้วก็พาตะกรนมาทําอะไรเอ่ยมาเพิ่มระดับหรือทับถมใช่ไหมแล้วจากเพิ่มระดับไปลดระดับต่อได้ไหมได้มันก็กัดซาะใหม่ได้เรื่อยๆเนาะเรามาไล่จากนี้ดีกว่าครับเริ่มจากผ่นแปรภายในครับ เกิดจากคุณแม็กมานี่แม็กมาทำให้เกิดการบีบตัวครับเปลือกโลกที่เกิดจากการบีบตัวก็จะมีลักษณะเป็นภูเขาก่งตัวหรือโคดโค้งกงงอเข้าใจในคำนี้ไหมนี่เห็นไหมจากจาก,จากรูปเวลากำลังบิดเปลือกโลกใช่มันเป็นหลอนๆนั้นภูเขาแบบนี้เนี่ยจุดเด่นคือหน้าตาเขาจะเป็นหลอนๆนเห็นไหมเป็นเทือกเขาที่ลูกยาวๆลูกจะไม่เล็กลูกจะไม่สั้นนี่ภูเขาในลูกจะยาวมากเลยนะตามตามรูปเลยครับ ซึ่งส่วนใหญ่ภูเขาแบบนี้อย่างที่บอกไปว่าอามักพบหินกรนณิตนะแล้วก็จะเป็นแหล่งแร่โลหะด้วยมาดูดีกว่าว่าที่ใดของโลกบ้างเป็นภูเขาแบบนี้นะครับอย่างแรกเลยนี่อย่างเมกาเหนือนี่เห็นไหมกับเมกาใต้เขาเกิดจากแผ่นเปลือกโลกมันมาชนกันนะทาให้เกิดเป็นแนวเทือกเขาสูงนะนี่ในทวีปเมกาเหนือนโจ้นี้ก็ชื่อว่าเทือกเขาไรเอยรอกก็ r o c k ้ใช่ไหมครับแล้วก็ลงมาที่เมกาใต้ก็คือเทือกเขาอะไรแอนดีส ซึ่งเราจริงๆแล้วเนี่ยลูกเนี้ยทั้งล็อกเกียแอนดีสเขาลูกจริงๆมันคือทิวเขาเดียวกันนะเพราะเมกาเหนือเมกาใต้เขาต่อกันอะแล้วเนี่ยล็อกกีแล้วเนี่ยอะไรแอนดีสเกิดจากแผ่นเปลือกโลกตรงนี้มันมาบีบบีบชนชนกันห็นอแม่เป็นลักษณะแบบนี้นั่นเองครับเทืกอกเขานี้ก็จะยาวมากๆเลยนะหรือนี่ไงเจ้าเทืกอกเขาฮิมาลายซึ่งเกิดจากการชนของแผ่น Indian. อินเดียนอ่าอินเดียกับแผ่นยูเรเชียนเองใช่ไหมครับไปต่ออย่างเทืกอกเขาในยุโรปด้วยเทืกอกเขาแอล ه, อยู่ไหนอยู่ไหนอยู่นี่หาไม่เจอหาเปลี่ยนสีก่อนอยู่นี่ถทากเขาแอลชุบก็เกิดจากการชนกันของเปลือกโลกกันเองซุกเขาแอลนี้ก็เป็นที่ท่องเที่ยวสําคัญสาคัญของยุโรปนะเขาก็จะมียอดเขาสูงสุดช่วามองบังนะะแล้วก็ตรงนี้เนี่ยก็เป็นแหล่งเล่นสก,กีสก,กีภูเขานะครับประเทศไทยเราก็อย่างที่บอกไปว่าเทืกเขาส่วนใหญ่เราเป็น,คนโคง้งโค้งกงงอครับชัดมาก เห็นไหมเทือกเขาเราชัดมากเลยไอ้ตรงสีเหลืองๆที่เราเห็นอ่ามันคือสีของแผ่นดินที่เป็นไงอ่ะที่มันเป็นลุ่มต่ําลงไปนี่ใช่ไหมตรงแรกตรงเนี้ยเนี่ยนี่ลุ่มเนี้ยเป็นที่ตั้งของเมืองเชียงใหม่กับลำพูนนะมันเป็นหุบเขาอ่ะจากภูเขาลูกนี้ใช่ไหมลูกถนนธงชัยฮะแล้วก็มาเจอผีปนน้ำสามลูกใช่ไหมเป็นลุ่มเชียงใหม่ลำพูนลุ่มลำปางลุ่มแพร่ลุ่มนาเห็นไหมตรงเนี้ยมันบุ่มลงไปอ่ะมันเกิดจากเทือกเขา อะไรบ้างอ่ะโซนโรงชยัยผีบรรน,น้ำสามลูกแล้วก็หลวงพ่อปางเห็นไหมตรงนี้ก็เป็นลุ่มเป็นบันน้าปิงวางยมน้านไหลมาเป็นบันน้าอะไรเจ้าพยานี่ไงคือภูมิประเทศของไทยนะครับแล้วโซนนี้คือโซนที่คนอยู่เยอะเพราะว่าตรงขุบเขาเหล่านี้ดินดีมากเลยเห็นไหมตะกอนไหลสไลเดอร์มาจัดเลยก็จะกลายเป็นเขตเกษตรกรรมได้ด้วยถ้าเกิดหุบตรงนี้มันใหญ่เป็นแอง่ง อย่างภาคเหนือมันไม่เป็นภูเขาเป็นแอ่แงแอ่งระหว่างภูเขาเลยอ่ะเขาใช้คำว่าแอ่งเลยซึ่งมันใหญ่จริงอย่างเจ้าแอ่งที่ใหญ่มากคือแอ่งแอ่งแม่น้าปิงก็คือเจ้าเชียงใหม่เจ้าเชียงใหม่เหตุผลว่าทำไมเราจกร้านนาถึงเขาเลือกโลเคชั่นเจ้าเชียงใหม่เป็นเมืองหลวงใช่ไหมในสมัยพญาบางรายอ่ะ,อะเพราะว่ามันเป็นรุ่มที่ใหญ่มมที่สุดแล้วดมสมบูรณ์ที่สุดแล้วแล้วก็สามารถพอขยายเมืองได้อยู่เยอะๆด้วยนะ นี่คือที่มาของที่ตั้งของอาณาจักรล้านนาใช่ไหมนบบุรีสีนะครพิงเชียงใหม่นะฮะแล้วก็เขตประชากรก็ได้เขตชประทานก็ได้ถ้าเกิดว่าหุบเขาเนี่ยเขาขนาดมันเล็กนะแล้วก็กปิดปิดกำแพงนะมันก็เป็นไงล่ะมันก็เก็บน้ําได้อะกลายเป็นเขื่อนนี่ก็เก็บน้ําได้เช่นกันครับหุบเขาก็มีหลายแบบครับอย่างรูปเนี้ยมันเกิดจากการที่เกิดขึ้นพร้อมกับการบีบตัวงเปลือกโลกทําให้เกิดหุบเขาตรงนี้เรียกว่าหุบเขาตามแนยวยาว ุบเขาตามแนวยาวเพราะว่ามันเป็นภูเขาที่ขนานไว้กับเทือกเขาเลยนี่ขบเขาตามแนวยาวต่อมาฝนตกไงฝนตกเกิดอะไรขึ้นตรงนี้ครับเกิดอะไรขึ้นตรงนี้ฮะตรงนี้ก็เลยเกิดการก,กัดเซาะจากฝนใช่ไหมกลายเป็นหุบเขาแบบนี้เห็นเปล่านี่เป็นหุบเขาอีกแบบหนึง่งแต่ลูกนี้ไม่ได้เกิดจากการบีบตัวองเปลือกโลกนะแต่เกิดจากการกัดเซาะน้ําฝนจาได้ปะเป็นผ่นแปรภายนอกอันนี้ก็เรียกุบเขา ตามแนวขวางตามแนวขวางนะครับไปดูต่อเลยอู้นี่ก็เกิดจากการคโค้ง,งงอภูเขาเป็นไงนะน,นี่เป็นเหวลึกเลยนะครับอันนี้เกิดจากการยกตัวหน้าตาก็เป็นบล็อกที่เราให้ฟังว่ามันยกตัวได้ใช่ไหมครับอันนี้มีศัพท์ต้องรู้นะถ้ายกขึ้นเนี่ยก็เรียกว่าโฮสต์เ่เป็นภูเขาแบบยอดป้านใช่ไหมแต่ถ้าเกิดมันจมมันไหลจมไปกาเรียกว่ากราเบนกราเบนแปลว่าแอ่งแผ่นดินที่เกิดจากการซุดตัวนะ ของเปลือกโลกก็คือเป็นรอยเลื่อนที่มันเลื่อนลงไปอะครภูเขาที่ยกเลื่อนขึ้นเนี่ยไอ้ไมคบอกว่าเป็นเรียกว่าภูผาชันช้นิสานเรียกว่าอะไรนะเขาอีโต้ใช่ไหมนี่ไงเหมือนมีอีโต้เลยก็เห็นตามภาพทั่วๆไปนะครับแต่บางทีภูเขาที่เกิดจากการยกตัวเหล่านี้อนาะคตเนี่ยเขาก็อาจจะถูกซอยย่อยเป็นแผ่นเล็กๆตามรูปนี้ก็ได้เพราะว่าตอนแรกเป็นเรียบเป็นผืนเดียวใช่ไหมแล้วพอฝนตกปุ๊บเนี่ยมันก็จะกลายเป็นตามภาพเนี้ย ทาให้เกิดเป็นที่ราบสูงแบบถ้าเป็นภูเขาแบบถูกซอยแบ่งไปซึ่งถ้าเกิดว่ามันเป็นแผ่นใหญ่มากเรียกว่าเมเซตาเล็กมาเรียกว่าเมซาถ้าขาดจากกันเป็นแบบนี้กลายเป็นแท่งๆโดดเดี่ยวขึ้นมาเนี่ยเรียกว่าเนินบูทซึ่งในเมืองไทยอ่ะมันก็มีนะเนี่ยเนินบูทเนี่ยก็คือที่นี่ไม่ใช่ก็คือที่ภาพอิสานเราคือรูปนี้นี่คือเนินบูทในเมืองไทยภาพนี้เป็นภาพเส้นชันความสูงของภูกระดึงนี่ นี่คือภาพดาวเทียมภาพจากดาวเทียมนะฮะเห็นไหมว่าลี่คือที่รับซอยแบ่งซึ่งมันก็คือเกิดจากการที่มันถูกซอยแบ่งมาจากกลุ่มเทือกเขาปิชาบูนนั่นเองส,สุดตัวบ้างสุดตัวเกิดอะไรบ้างนี่เกิดเป็นหุบเป็นหลายอย่าง3ามอย่างอันแรกหุบเขาจมน้ําอ่านชื่อแล้วงงมากเลยหุบเขาจมน้ําคืออะไรขอคําที่เราเข้าใจง่ายมากขึ้นเขาเรียกมันว่าเชวากทะเลโอ้นี่เข้าใจแล้วเหรอเชวากทะเลคือน,นี้ครับมันคือปากแม่น้ําครับที่เกิดจากการ จมตัวของเปลือกโลกหรือสุดตวงเปลือกโลกทําไม้ปากแม่น้ำเนี่ยฉีกกว้างออกเป็นลักษณะดังรูปนี้เห็นไหมคือตรงนี้น้ำมันก็จะลึกมากเรือก็สามารถมาเทียบท่าได้ซึ่งชวักทะเลมีประโยชน์นะปากแม่น้ำแบบนี้เนี่ยมันทําท่าเรือได้โดยเฉพาะท่าเรือน้ําลึกนะฮะอย่างชวักทะเลที่ใหญ่มากในโลกเราอยู่ที่นี่ครับอยู่ตรงนี้เลยอยู่ตรงนี้นี่นี่น,นี่เห็นไหมตรงนี้คือปากแม่น้า ปลานาปลากววยกุลุกไวยที่หลายมารวมกันในทวีปอเมริกาใต้ปากแม่น้ำตรงนี้มีชื่อเรียกว่าริโอเดลาพาตานี้ก็อยู่ในเขตป,ประเทศอาเซียนนีนาครับเขาก็เลยกลายเป็นเมืองท่าสําคัญของทวีปนี้ไปเลยใช่ไหมละ่ะตัวต่อมานี่ก็ริโอเดลาพาตาเป็นรูปเดิมนะฮะไม่ต้องปากมันกว้างมากเลยมีตะกอลอ,อยออกมาด้วยนะครับเมืองไทยเราก็มีครับอยู่ที่จังหวัดระนองครับแม่น้ําระนองดูดินี่คือปากแม่น้าระนองเนี่ย เห็นไหมเห็นประเทศไทยตรงนี้ไหมเหมือนเอขวานแบบฟันเข้าไปเลยแม่น้ำระนองหรือแม่น้ํากระบุรีหรือแม่น้ําปากจันมนมีหลายชื่อมากเลยนะก็จะเป็นเขตท่าเรือน้าลึกของเมียนมาและประเทศไทยตรงนั้นเลยแม่น้ําตังครับปากอาจจะไม่สวยหน่อยต่อมาหุบเขาสุดเราแอนกระเบนนี่ไงมันสุดลงไปครับนี่เป็นลักษณะตามรูปนี้เลยเห็นไหมอ่าุบเขาสุดนะครับก็ สุดไปอย่างหุบเขาสุดที่ใหญ่และยาวที่สุดในโลกอยู่ที่นี่ครับอยู่ที่ทวีปแอฟริกาเลยนี่เขาเลยบอกว่าทําไมทําไมทะเลสาบแอฟริกาถึงเป็นวงรีนี่ไงนี่ก็นี่นี่วงรีนี้หนึ่งนี่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 เห็นไหมวงรีหลายนี่นี่อีกรีนึงนะนี่คือทะเลแดงแต่ทะเลแดงนี่มันไม่ใช่ทะเลสาบมันโอ้โหเป็นไงมันมีทางออกสู่ทะเลด้วยอยู่ตรงนี้เดิมเจ้าทะเลทะเลแดงเนี่ยซึ่งกันระหว่างแอฟริกากับเอเชียเนี่ยบอกเลยว่า ต่ก่อนมันไม่ตรงนี้มันไม่ขาดนะตรงนี้เนี่ยมันเป็นทะเลปิดและต่อมาแผ่นเปลือกโลกมันฉีกแผ่นแอฟริกาฉีกไปทางซ้ายแผ่นนี้ฉีกไปทางขวาไอแนวที่อาจารย์กําลังขีดอยู่นี่เป็นเส้นบะนะนี่คือแนรอยเลื่อนเปลือกโลกแล้วมันกําลังฉีกออกจากกันแลวทุกวันนี้ก็ยังฉีกอยู่นะครับยังฉีกอยู่เลยเทะเลสาบนี้ก็มีแนวโน้มลึกและกว้างขึ้นเรื่อยๆอ่าอนาคตอย่างอย่าง,างเห็นดูเกาะวันนี้เกาะมาดากัสการ์เนี่ย เกาะนี้มันฉีกออกมาแล้วนะจะก,ก่อนมาอยู่ตรงนี้นี่ที่ไฮไลทนี่ฉีกสําเร็จแล้วต่อไปตรงนี้ทั้งหมดเนี่ยอาจจะหลุดออกมาเลยนะกลายบรนทวีปใหม่ก็ได้ในอนาคตอ่ะนะครับมาหรือภาคกลางเราก็เป็นแอ่งกะลเบนนะตรกภาคกลางเราเนี่ยแผนที่นี้โชว์อ่าวไทยเมื่อ5,000ปีที่ผ่านมาอืมก่อนก่อนก่อนรัตนโกสินทร์กะใช่ไหมประมาณยุทธยาได้ไหมฮะย้อนไปอู้ก่อนท,อที่ใหญ่สุโขทัยทวรารวดีเลย ถึงว่าตรงนี้มันเป็นมันเป็นทะเลอ่ะเป,เป็นทะเลกรุงเทพนี่ยังไม่เกิดเลยนะฮะเห็นไหมสุพรรณบุรีคนครปฐม,มสระบุรีลบบุรีนี้ยุธยากอยู่ในทะเลนะที่อาณาจักรอยุธยายังไม่เกิดเลยนะอาเป็นทะเลมาก่อนนะครับจริงๆหลักฐานที่ค้นพบว่าที่นี่มันเป็นแบบนี้มาก่อนเนี่ยคือหนึ่งขุดลงไปเนเจอฟอสซิล หอยน้ำเค็มนี่แล้วก็การที่ตรงนี้มันมีดินตะกอนหลายๆชั้นและมีน้ําบาดาลเยอะๆมันก็เป็นการบอกนะว่ามันเกิดจากการทับถมของดินตะกอนที่ทับไปเรื่อยๆจนกลายเป็นแผ่นดินในภาคกลางในปัจจุบันแต่สมัยก่อนเนี่ยภาคกลางในดินมันคงพอกผุนได้ง่ายนะเพราะว่าทะเลมันยังไม่ได้สูงขึ้นจากโลกร้อนใช่ไหมบวกกับเรามีป่าอะไรอ่ะที่คอยจากตะกอนดินแม่มันไหลลงทะเลอ,อยู่ตรงริมทะเลป่า ชายเลนครับตอว่าป่ากงกลางนะครับป่ากงกลางนี่มันเป็นแค่ไม้พันหนึ่งในป่าชายเลนนะแต่ว่าไม้กงกลางจะเป็นไม้ที่อยู่ตรงหน้าหาดเลยที่แบบต้อนรับกับต้อนรับกับคลื่นก่อนเพื่อนเลยเพราะว่ารากเขาแบบรากเขาเป็นแบบนี้เป็นเป็นค้ำยันอมันทําให้เวลาคลื่นซัดมาปุ๊บเขาก็โคงเคลงคงเคลงแล้วก็ยืนนิ่งอยู่ได้นะอ่ะอันนี้เป็นอันนี้เป็นกระเบนนะครับอย่างรูปนี้เขาให้เห็นว่ามันมีการฉีกตัวยเนี้อย่างเนี้ย อย่างมาสมุทรแอตแลนติกเนี่ยถ้าเรียนวิทยาศาสตร์เอิร์ธไซน์มาก็จะรู้ว่าจริงๆแล้วแอฟริกากับยุโรปแอฟริกายุโรปอ่าอเมริกาเหนือเนี่ยโอ้จริงๆมันติดกันมาก่อนนะแล้วก็ก็ฉีกออกไปเรื่อยๆเลยเนี่ยเพราะว่ามันมีการฉีกตัวนะครับอ่ะตัวต่อมาแองพันดินแองพันดินก็คือคล้ายๆเหมือนเราเล่นดินน้ำมันนะครับเอานิ้วกดลงไปมันก็บุ๋มลงไปกลายเป็นแองกระทะหน้าตาแองพันดินหน้าตาก็จะเหมือนเป็นแองกระทะหงาย ใช่ไหมก็เกิดจากการสูดตัวองเปิดกโลกซึ่งแอ่งพผ่นดินในโลกเราที่ใหญ่มากๆอยู่ที่นี่นะครับอยู่ที่ออมซอนนี่แอมซอนบุ่มลงไปเป็นรูปแม่น้ํแอมซอนซึ่งรับน้ําเยอะมากกลายเป็นแม่น้ําเส้นสําคัญด้วยใช่ไหมอีกอันนึ่งคือนี่เลยแอ่งคองโกโก,ก็เป็นที่รุ่มของแม่น้ําคองโกอสองที่นี้เป็นแอ่งเบสินนะครับต่อมาภูเขาไฟครับภูเขาไฟก็นี่ก็จริงก็เกิดจาก แมกมากเหมือนกันที่พอพ้นออกมาก็กลายเป็นลาวาใช่ไหมนะภูเขาไฟนี้มันมีประโยชน์ยังไงบ้างก่อนอื่นเลยภูเขาไฟมีหลายแบบครับมันมีแบบที่ยังมีพลังอยู่คือยังระเบิดอยู่ไหลยังไม่หยุดเลยใช่ไหมครับอ่าอย่างอย่างที่ฮาวายก็ยังไหลอยู่เรื่อยอย่างเงี้ยหรือสงบชั่วคราวเช่นฟูจิอ่าที่ญี่ปุ่นใช่ไหมหรือภูเขาไฟกาลากาตัวที่อินโดนีเซียภูเขาไฟมายยงที่ฟิลิปปินส์เงี้ยนะหรือภูเขาไฟที่สิ้นพลังแล้ว ภูเขาไฟสิ้นพลังแล้วคือภูเขาไฟที่มันหยุดระเบิดแล้วครับแล้วปากป่องมันก็ตันแล้วซึ่งบางที่ก็จะกลายเป็นทะเลสาบกลมๆนี่อย่างบางไทยเราภูเขาไฟมีด้วยนะอยู่ที่ภาคไหนรู้ไหมคําตอบคือภาคตะวันออกเฉียงเหนือเรามีเยอะมากเลยโดยเฉพาะตรงอีสานใต้อีสานใต้นี่ประเทศไทยเราใช่ไหมโซนนี้เลยอีสานใต้ตรงน,นี้โดยเฉพาะจังหวัดบุรีรัมย์นี่คือดินแดนภูเขาไฟเลยเราน่าจะเคยได้ยินทุเรียนภูเขาไฟใช่ไหมเขาปลูกด้วยดินภูเขาไฟ พอตอนนี้มันดินภูเขาไฟเยอะมากในอดีตใช่ไหมอ่านะครับก็จะมีบุรีลัมีภูวังคานภูกระโดงภูพนมลุงเอ๋เห็นคําว่าภูเนี่ยเพิ่งฟันธงว่าเป็นยอดป้านนะยกเว้นสามภูเนี้ยภูเนี้ยมันเป็นภูเขาไฟเก่านะครับอย่างรูปนี้นะเป็นต้นอยากเี่าบอกไปว่าภูเขาไฟมักพบมากตามแนวรอยเลื่อนเปลือกโลกเนาะ ดยเฉพาะริงกอฟไฟประโยชน์มันเป็นไงดินดีมากฝังสำหรับการปลูกพืชช่วยปรับระดับภูมิประเทศให้มันเรียบเสมอกันนี่กั้ก็สามารถเป็นที่ศึกษา,าหินอคานีกับหินแปรทางธรณีอคานีเกิดจากอะไรแมกมาลาวายนตัวหินแปรล่ะก็เกิดจากหินอคนีหรือหินชั้นก็ได้เขาโดนความร้อนหลอมละลายแบบแปงลงร่างใหม่กลายเป็นหินแปรนะครับ ห้ามตอบหินชั้นห,หินตะกอนเพราะว่าลาวาแมกมากไม่ได้ทําให้เกิดหินชั้นหินตะกอนนะครับเพราะว่าหินชั้นหินตะกอนเป็นหินที่เกิดจากการทับถมของตะกอนนะ,ะนั่นจะเป็นหินอีกประเภทหนึ่งที่ไม่ได้เกิดจากภูเขาไฟนะครับนอกจากนี้จะบอกว่าเกิดหินก็ต้องเกิดแร่ด้วยมันจะเจอพวกแร่พลอยแร่เพชรแร่แรอัญมณนนีพวกรัตนชาติมันก็จะมาคู่กับโซน,ซนโซนภูเขาไฟโดยเฉพาะตรงปากของภูเขาไฟจะมีพวกนี้เยอะมากเลยครับอ่ไปแล้ว เพนไวบ้างนี่ก็จะเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นคู่กับพวกแมกมาและลาวาซึ่งตรงนี้เดี๋ยวจะพปดูกขยายความอีกครั้งในเรื่องภาพิบัตินะครับแล้วก็จะมีผู้น้ําร้อนกีเซอร์โคลไฟโค,ค,คแล้วก็บ่อกคนเดือดก็อย่างที่บอกไปว่าผู้น้ําร้อนนี่มันก็เกิดจากการที่มันมีน้ําใต้ดินอยู่ตรงนั้นแหละแล้วก็แมกมาเขาก็อยู่ใกล้บริเวณโซนน้ำใต้ดินมันก็ทําให้เกิดการเดือดแล้วก็ กดความดันแล้วมันก็พุ่งออกมาจากแผ่นดินเพราะว่ามันก็พุ่งเป็นน้ําพุถ้าสูงมากเรียกว่าอะไรกีเซอร์ใช่ไหมบางที่ก็ก็ใช้ประโยชน์นะครับจากการที่มีความร้อนใต้พิภพมาผลิตกระแสไฟฟ้าครับเรียกว่า geothermal energy ก็คือกระแสไฟฟ้าพลังงานความร้อนใต้พิภพในเมืองไทยมีไหมบอกว่าเรามีนะแต่เราใช้ไฟได้ไม่มากนะครับให้ไฟได้ไม่เยอะตรงเชียงใหม่อำเภอฝางแต่ส่วนใหญ่ประเทศที่อยู่ตรงแนวรอยเลือดหลักของโลกก,ก็จะมีโรงไฟฟ้าประเภทนี้จริงจังนี่ ตามจุดเลยใช่ไพวกอิตาล,ลีมริกาอเงี้ยครับญี่ปุ่นเนี้ยขอคงพวกนี้เขาอยู่ลอยๆเลื่อนหลักนอกจากนี้ครับยังทําให้เกิดปรากฏการณ์ที่ฉับพลันด้วยคือสึนามิเดี๋ยวเขาไปพูดเรื่องที่พัยิบัติเนาะโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูต่อไปครับนอกจากนี้เนี่ยภูมิประเทศเนี่ยยังอาจจะเกิดจากการผันแปรภายนอกด้วยภูมิประเทศครับที่เกิดจากผันแปรภายนอกเนี่ยมันก็คือเกิดจากพวกตัวกระทำต่างๆที่ผิวเปลือกโลกไงใช่ไหมครับ จากน้ำจากลมจากดินจากคลื่นจากพะการังอะไรว่าไปดูรูปนี้ก่อนอ่ารูปนี้เป็นหินเสาหินสองที่สวินสองที่นี่เกิดจากตัวกระทำต่างกันนะครับลองเดาซิว่าอะไรเกิดจากลมอะไรเกิดจากน้ําเดาง่ายๆเลยรูปซ้ายมือเห็นต้นไม้ไหมต้นไม้เขาเยอะนะแสดงว่าต้องมีฝนเยอะใช่ไหมนี่น่าจะเกิดจากฝนจากฝนจากน้ําจากทาน้ําไหลนะสังเกตง่ายๆคือมันจะหลุด แบมแผ่นๆนเนาะอันนี้ขวามือเนี่ยจะเกิดจากลมเอ้าลมมันทําให้หินแบบเปลี่ยนแป,งแปงลงร่างได้ไงจริงๆลมเขาไม่ได้ขัดหินนะแต่ลมเข้าไปหอบเม็ดทรายซึ่งเป็นของแข็งครับแล้วก็มาคลูดถูไถกับหินเหล่านั้นขัดสีชวีวันกลายเป็นหินหน้าตารูปประหลาดประหลาดและจุดเด่นของอลมเนี่ยที่เขาเอาทรายมาเนี่ยทรายเขามาเยอะหลายเม็ดเนาะ เขาครูดทีหนึ่งเนี่ยเขาเกลี่ยผิวหินตรงนี้กเ,เรียบสนิทเลยเห็นไหมว่ามันเรียบผิวหินนี่มันเรียบมันแวววาวว่ามันมันแบบไม่ขรุขระเพราะว่าทรายเขากวาดเขากวาดแล้วเขาขัดหมดเลยใช่ไหมครับอ่ะนี่เขาเรียกว่าการผันแปรภายนอกการผันแปรภายนอกนะครับหรือ exogenic t process เนี่ยก็คือเรียกชื่อว่ากระบวนการจัดระดับเพราะมันช่วยจัดระดับผิวโลกให้มันเรียบเสมอกันตะปุ่มตะป่ําหรือเปล่าอีกเรื่องหนึ่งใช่ไหมอ่ะทำให้เกิดการลดระดับก็ได้ มีลดระดับก็คือกัดซาะแล้วก็ทําให้เกิดการพัดพาเหล่าตะกอนที่มากลิ้งกระดอนกระเด็นลอยเป็นแขวนลอยไปกับน้ําอูมีหลายแบบมากนะแล้วพาไปถมอีกที่หนึ่งเมื่อไอตัวนําพามันเริ่มอ่อนแรงน้ําอ่อนแรงลมอ่อนแรงตะกอนก็ตกตะกอนเลยใช่ไหมทับไปเรื่อยๆกลายเป็นการทับถมเพิ่มระดับเห็นไหมว่าจุดทับถมนี้จุดทับถมนี้มันก็สามารถถูกกัดซาะได้เช่นกันเ็นเบ้า ก,กัดซาะได้เช่นกันทั้นกระบวนการปรับระดับเนี้ยมันจะหยุดเมื่อเปลือกโลกมันเรียบเป็นผืนเดียวกันนะมาดูตัวกระทำตัวแรกครับบอกว่าบ้านเราเนี่ยส่งผลมากประเทศไทยเราเพราะว่าเราเป็นเมืองน้ำครับฝนเนี่ยสำคัญมากๆเลยที่ทำให้เกิดภูมประเทศในบ้านเรานะทานน้าไหลแล้็ฝนก่อนอื่นทุกคนเข้าใจก่อนว่านี่แม่น้ำเนี่ยเป็นตัวกระทำหลักในบ้านเรานะแต่เราสามารถแบ่งแม่น้ําเป็นสโซนคือโซนต้นน้ํา กลางน้ําและก็ปลายน้ําเจ้าโซนต้นน้ําคือโซนที่อยู่ตรงเขตที่สูงครับซึ่งจุดเด่นของโซนต้นน้ําคือจะไหลแรงและเชี่ยวมากเลยเขาก็จะกัดเซาะะจะกัดเซาะพื้นดินก็คือด้านลึกมากกว่าด้านข้างนั่นแปลว่าแม่น้ําในเขตที่สูงมันจะลึกไปเรื่อยๆเพราะมันจะซอยแล้วหันภูเขาลงไปเรื่อยๆเป็นล่องตัววีไปเรื่อยๆเรื่อยๆเลย,เลยใช่ไหมแต่พอก็สู่โซนกลางน้ํากลางน้ําก็จากที่สูงเริ่มลงสู่ที่ราบ น้ำเริ่มไหลช้าลงอช้าลงจากตรงนู้นนะแล้วทร,รมาติาของแม่น้ำเนี่ยพราะเขาไหลตรงโซนที่มันเป็นที่ลากใช่ไหม mm. เขาก็จะพยายามคดมันจะเริ่มคดอคดเคี้ยวเพื่อพยายามหาที่ต่ํากว่าหาไม่เจอก็คดไปเรื่อยๆใช่ไหม,มแล้วการที่มันคดเคี้ยวเนี่ยแปลว่าน้ำมันจะเริ่มกระแทกด้านไหนด้านข้างมากกว่าด้านลึกทั้นเสร็จว่าแม่น้ำเนีเน่ยมันจะค่อยๆ กว้างออกกว้างออกกว้างออกเห็นไหมยิ่งปากแม่น้ำเนี่ยยิ่งกว้างใหญ่เลยไปดูสีตรงแม่น้ําปิงกับแม่น้ำเจ้าพญาเห็นความกว้างมันเนี่ยก็คือคนละคนละเรื่องเลยใช่ไหมยิ่งเจ้าพญาใกล้ปากแม่น้ำนี่ก็จบยิ่งกว้างออกไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเพราะมันมีการกัดเซาะด้านข้างมากกว่าด้านลึกส่วนปลายน้ำปลายน้ำคือส่วนของที่มันออกสู่ทะเลกำลังออกสู่ทะเลแน่นอนว่าตรงนี้เนี่ย <c oughs> มันก็จะต้อง มีตะกอนมาทับถมเยอะมากจริงๆตะกอนเะนี่ยมันทับถมมาตลอดแล้วครับแต่ตะกอนเม็ดใหญ่ๆเนี่ยตะกอนเม็ดใหญ่ๆเนี่ยมันจะตกตะกอนแถวๆนี้อันนี้เม็ดใหญ่ๆคือเม็ดใหญ่มันจะเม็ดใหญ่อะมันจะตกก่อนเม็ดใหญ่พวกกรวดใช่ไหมพวกกรวดต่อมาก็เป็นพวกทรายอ่าต่อมาก็เป็นพวกดินเหนียวตะกอนเล็กๆใช่ไหมมันก็จะไล่มาเรื่อยๆเพราะว่า เม็ดใหญ่อะมันหนักไงฉันพอตัวน้ำพาหรือน้ําเริ่มไหลช้าลงเนี่ยเม็ดใหญ่จะตกตะกอนก่อนแล้วพอไปเรื่อยๆเม็ดเล็กๆเขาก็ไปได้ไกลกว่าเพราะว่ามันมันเบาครับมันก็ไปได้สุดทางเลยฉันแสดงว่าตรงปลายน้ําตะกอนเม็ดจะเล็กที่สุดเลยฮะดินเหนียวมาเลยฉัน่วนปลายน้ําตรงเนี้ยจะเจอดินเหนียวใช่ไหมดินเหนียวโซนกลางน้ําเนี่ยจะเจอดินดินล้วนแล้วกันดินล้วนอ่าถ้าโซน ขึ้นไปนิดนึงก็จะเป็นอาจจะเป็นดินล้วนปนทรายหรือมีกรวดปนอย่างเงี้ยใชไหมคือเม็ดใหญ่แล้วก็ไล่ไปเม็ดเล็กนั่นเองจริงๆมันมีผลต่อการ,กรเกษตรด้วยนะครับเพราะว่าอย่างตรงนี้เนี่ยดินเหนียวเนี่ยเราก็จะทําอะไรล่ะทํานาใช่ไหมเราก็จะทํานาในโซนนี้ย้อนขึ้นไปตรงล้วนปนทรายจะทําไรทาสวนพอได้ออกไหมพืชไร่พืชสวนเพราะว่าพืชไร่พืชสวนนี้เขาไม่ได้ต้องการน้ําเยอะมากเหมือนการทําทนาทานานี่คือน้ําขังรากเลยไร่เลยครับ หุบเขาตัววีครับนี่นี่คือเขตประเทศที่กิจาการลร,ระดับเพราะว่ามันกัดด้านลึกไปเรื่อยๆนี่ก็คือหุบเขาตัววีจริงๆเขาเรียกว่าพวกนี้เรียกว่าแคนยอนนะเป็นหุบผาชันนี่คือแคนยอนเป็นแคนยอนบ้านเราฮะนี่คือออบหลวงจังหวัดเชียงใหม่ครับแต่แคนยอนใหญ่จริงก็ต้องไปที่อเมริกาเลยครับนี่หุบผาชันหรือแกรนแคนยอนนี่แม่น้ำโคโลราโดไหลผ่านที่ราบสูงโคโลราโดหน้าตาแบบนี้เลย และเมื่อเมื่อไหร่ที่น้ําไหลผ่านต่างระดับเกิดภูมิประเทศที่เรียกว่าน้ําตกนี่น้ําตกเห็นไหมซึ่งน้ําตกก็เกิดการกัดเซาะนะเพราะเขาจะทําลายหินตรงเนี้ยตรงที่เป็นฐานน้าตกเนี่ยให้ทลายลงไปเรื่อยๆเหมือนรูปนี้เห็นไหมกัดเซาะจริงๆนะครับหรือแม่น,น้ําตกก็จะมีหลายที่มากในโลกนะแต่ถ้าน้ําตกนั้นเนี่ยมันต่างระดับกันไม่มากนะครับเราก็จะเรียกว่าแก่งนะแก่งมันก็จะอยู่คู่กับน้ําตกแล้วเมื่อไหร่ที่เข้าสู่ฤด,ดูร้อนหรือฤดูแล้ง น้ำหายหมดเราจะเจอสิ่งนี้ครับเรียกว่ากลุก่มภารักหรือหลุมรูปหม้อหน้าตาเหมือนหม้อเห็นไหมเป็นหลุมรูปหม้อมันเกิดจากอะไรหรอมันเกิดจากกรวดหรือหินนี่แหละครับที่มันมากับกระแสน้ําตอนที่ยังมีน้ําอยู่นะไอ้เจ้าหินเหล่านี้มันก็กระดอนดึง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 เห็นหตะกอนไปแล้วพอหลุมรูเริ่มใหญ่ขึ้นนะไอ้เจ้าหินก้อนนั้นเนี่ยมันไม่ดึงต่อนะมันก็อยู่ในหลุมนี่แหละแล้วมันก็ไม่กระดอนต่อใช่ไหม มันก็วนอยู่ในนี้วนวนวนก็ยิ่งทําให้เปไงรูนี้ก็ค่อยลึกขึ้นลึกขึ้นแล้วก็ใหญ่ขึ้นด้วยบางที่นี่คนไปนั่งได้เลยนะเหมือนรูปนี้เลยไหมหลุมใหญ่มากบ้านเรานี่ก็จะอยู่แถวสามันโบครึ่งดีไหมสามัญโบเป็นที่เที่ยวที่จังหวัดอุบลราชธานีอ๋อก็จะเป็นหลุมรูปนี้เต็มไปหมดเลยนะครับปะพอจากต้นน้ํามาสู่กลางน้ําเข้าสู่ที่ราบแล้วน้ําเริ่มไหลหมดแรงตะกอนก,ก็เริ่มไปไงครับตกตะกอนคลี่ออกมาเป็นรูปพัด นี่แต่จริงๆน้ำมันยังไปต่อนะเนี่ยน้ำยังไหลต่อไปเรื่อยๆนะไหลไปเรื่อยๆแต่ตะกอนเม็ดใหญ่เขาก็จะตกตะกอนก่อนเนี่ยน้ำมันยังไหลไปเรื่อยๆไหลไปไหลไปแต่เม็ดเม็ดใหญ่ๆอ่ะเขาก็ตกตะกอนก่อนส่วนเม็ดเล็กก็เข้ารอบผ่านไปเรื่อยๆจนกว่าจะหมดแรงเนี่ยอย่างนี้นี่ก็เป็นตรงนี้เขาเรียกว่าเนินตะกอนรูปพัดนะครับซึ่งถามว่าประเทศไทยอยู่ตรงไหนบอกเลยว่าพวกภาคกลางตอนบนนี่แหละ ทั้งหมดเนี่ยคือเราจะเกิดรูปพัดนะคราวนี้อย่างที่บอกไปว่าพอแม่น้ําเข้าสู่สู่ที่ราบใช่ไหมครับเขาโคดนี่เขาโคดเป็นรูปนี้เลยเห็นไหมมันก็จะเกิดการกัดเซาะเกิดขึ้นเนี่ยถ้าเกิดครูตั้งบ้านฝั่งนี้อ่ะนี่ฝั่ง A กับฝั่ง B คิดว่าตั้งบ้านฝั่งไหนควรคือคนเราควรจะตั้งบ้านฝั่งไหนดีคําตอบคือควรจะตั้งบ้านฝั่ง B ีบอยรู้ไหมพ่ออะไรเพราะว่า ดินมันจะงอกขึ้นเรื่อยๆจากตะกอนที่มาถมโซนเอเนี่ยจะบอกเลยว่าเดี๋ยวบ้านจะหายไปแล้วเพราะว่ามันกัดเซาะไปเรื่อยๆนะครับอ่านี่เขาเรียกว่าโซนแม่น้ําโค้งตะวัดแลวบางทีเนี่ยแม่น้ําเหล่านี้เนี่ยพอเขาโค้งตะวัดใช่ไหมเขาก็จะเกิดการเปลี่ยนเส้นทางอ่าเปลี่ยนเส้นทางอย่างรูปนี้ดูออกไหมครับเดิมแม่น้ํามันก็ไหลแบบนี้และครับโค้งโคตรอยู่แล้วแต่ต่อมาน้ํามันไหลแรงขึ้นเนาะมันก็กัดเซาะตรงนี้จึกๆึๆ้กชึกสุดท้ายเป็นไงมันไปเชื่อมกับเส้นนี้ อกลายแล้วแล้วก็กลายเป็นเส้นใหม่แล้วแม่น้ําเหล่านี้มันเอาตะกอนมาด้วยใช่ไหมครับ <s> เขาก็เอาตะกอนทั้งหมดเนี่ยที่มากับน,น้ำเนี่ยมาถมตรงนี้กับตรงนี้เป็นไงครับถมตรงนี้กับตรงนี้ขาดเลยกลายเป็นแม่น้ําเปลี่ยนเส้นทางครับจากเาดิไหลดคหลโคตวเคียวๆไหลตัดตรงเลยแล้วก็ทิ้งแม่น้ําส่วนนี้นี่กลายเป็นบึงโคง้งนี่เป็นบึงเป็นบึงโค้งไว้เอนะซึ่งศัพูมิศาสตร์เราเรียกตรงนี้ว่า ทะเลสาบรูปแอกครับคนอีสานเรียกตรงนี้ว่ากุดกุดมันเป็นภาษาอีอสานน่ะแปลว่าตัดให้ขาดเ,ออเพราะมันเกิดจากแม่น้ําที่มันถูกกุดให้ขาดจากกันรูปนี้มันบอกชัดมากเลยว่าเราจะมีกุดเกิดขึ้นในอนาคตเห็นไหมเห็นกุดนี้ไหมเห็นกุดนี้ไหมเห็นกุดนี้ไหมเดินแม่น้ําไหลวันนี้นะต๊ดตดตดตตซื้ ชุบ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 หมันคดมากเลยแล้วก็กตัดอย่างรูปนี้ก็ชัดมากเดิมอะไรแบบนี้ชุบโอ้นี่ไหลคดมากๆเลยนะแล้วก็ตัดจึกตัดจึกนี่ก็ตัดสองรอบตัดรอบนี้ตัดรอบนี้ก่อนแล้วก็ตัดอีกรอบหนึ่งเห็นไหมเป็นกุดซ้อนกุดรูปนี้ก็ชัดมากว่ามันก็เคยเป็นเคยเป็นม่าน้ําเส้นเดียวกันมาก่อนต่อมาที่ราบน้ําท่วมถึงครับ เป็นที่ราบที่อยู่ติดกับแม่น้ําครับซึ่งเขาก็เกิดจากการที่ตะกอนมันมาทับถมดินดีมากๆเลยสองฝั่งจะเป็นดินตะกอนแล้วก็จะมีคันดินธรรมชาติครับคันดินธรรมชาติคันดินธรรมชาตินี่มันคือมันคือตะกอนดินที่เกิดขึ้นจากตอนน้าท่วมแล้วพอพอน้ําลดลงสู่คลองสู่แม่น้ำใช่ไหมไอ้ดินตรงนี้มันก็ไม่ได้ไปไหนมันก็กองทิ้งไว้อยู่ตรงตรงลำน้ำตรงขอบขอบด้านข้างกลายบ็นเนินดินเหมือนเป็นเนินคู่ขนานกับแม่น้ำ นะครับอ่ะนี่เขาเรียกว่าคันดินธรรมชาติเนาะเกิดจากการน้ำถมนี่นี่ก็เป็นที่ราบน้ําท่วมถึงคราวน,นี้ดูรูปนี้นะนี่คือแม่น้ำนะครับนึกภาพไปออกนะแม่น้ําก็ไหลออกมาเรื่อยๆ A ฝั่งนี้อ่าฝั่ง A ตรงนี้กับตรงนี้เนี่ยนี่คือริมแม่น้ําซึ่งถ้าเกิดฝนตกหนักนะครับตรงนี้น้ําท่วมแน่ๆเพราะว่าคุณแม่น้ำเนีเน่ยเขาก็จะไหลเออออกมาใช่ไหมทามให้ท่วมท่วมได้ไหมท่วมได้อังนั้นตรง A เนี่ยเขาจะเรียกว่าที่ราบน้ําท่วมถึง เรียกว่าอะไรนะที่ลาบน้ําท่วมถึงที่ลาบน้ําท่วมถึงแต่ต่อมาได้บอกไปว่าเวลาแม่น้ำไหลเนี่ยมันก็ซาะด้านข้างแล้วมันก็ซาะด้านลึกแต่เพียงแค่ว่าตรงที่ลาบมันซาะด้านข้างมากกว่าด้านลึกใช่ไหมแต่ไม่ได้แปลว่าด้านลึกจะไม่ซาะด้านลึกเขาก็ซาะซาะปุ๊บตึง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 เห็นไหมพอซาะแบบนี้ปุกก๊บเกิดอะไรขึ้นแม่น้ํามันก็ไหลลงมาแทนที่ตรงนี้ใช่ไหมทําให้กลายเป็นรูปนี้ชุบเห็นไหมกลายเป็นว่าตอนนี้เนี่ย ถ้าเกิดฝนตกหนักตรงนี้ก็จะเอ่อมาท่วมบีบอยก็เลยกลายเป็นที่ราบน้ําท่วมถึงยอดนล้วกันนะส่วนเจ้า A ตรงนี้นครับท่วมไม่ถึงแล้วครับแล้วก็อยู่สูงจากที่ราบน้ําท่วมถึงด้วยตรงนี้เขาจะเรียกว่าลานตะพักลําน้ําลานตะพักลําน้ำํำซึ่งส่วนนี้น้ําท่วมไม่ถึงนะต่อไปมันซ้ออีกรอบนึงเห็นไหมกลายเป็นฟึบรูปนี้ครับ ก็อะไรขึ้นถ้าฝนตกหนักเขาก็คงท่วมตรงซีอันซีก็เลยกลายเป็นอะไรนะที่ลาบน้ําท่วมถึงใช่ไหมแต่ B ีบอยกับ A กลายเป็นลานตะพักลําน้ําตอนนี้เรามีลานตะพักลําน้ำสองลานแล้วนะสชั้นแล้วนะเดาครับระหว่าง A กับ B อันไหนอ,อายุน้อยคําตอบคือ B จะอายุน้อยกว่า A เพราะว่าเขาเพิ่งเกิดแล้วมันอยู่ติดแม่น้ํำที่สุดใช่ไหมเอาอีกระหว่างลาน A ลาน B ลานไหนดินดีกว่ากัน คำตอบคือต้องเป็น B ครับดินดีกว่าเพราะว่าตะกอนยังอยู่เยอะ A เนี่ยนะมันเกิดมานานแล้วดังนั้นเนี่ยบอกไปเลยนะดินที่มันเกิดมานานแล้วเนี่ยมันถูกสึกก่อนไปหมดแล้วัน้นแร่ดีๆมันก็คงชา้างไปหมดแล้วครับอานี่คือที่ที่มาดั้ลานตะพักอายุน้อยจะอยู่ต่ําและติดแม่น้ํามากกว่าลานอายุมากนะครับและดินก็ดีกว่าด้วยนี่ ต่อมาดินดอนสาวเรี่ยปากแม่น้ํารูปนี้เลยเกิดจากตะกอนมานถ,ถมปากแม่น้ำเนาะอย่างเนี้ยเดลต้าดินดินดอนที่ใหญ่มากสุดในโลกก็คือปากแม่น้ำไนใหญ่จริงนะเห็นเห็นจากภาพดาวเทียมเลยปกติเราจะไม่เห็นขนาดนี้นะครับก็เป็นที่ตั้งของเมืองไคโรเนาะก็อารามอียิปต์ตรงนี้ก็ปลูกฟ้ายแล้วเข้าสาลีได้มากๆนะครับหรือรูปนี้เลยเห็นเดลต้าไหมนี่เดลต้าแต่จริงรูปนี้เนี่ยแม่น้ําเข้าไหลแบบนี้มาก่อนนะแล้วเผื่อว่าไหลติดทะเลด้วยนะ แม่น้ำันกัดเซาะกัดเซาะปรากฏว่าเนี่ยมันไม่ไปต่อแล้วมันก็ใช่ไหมมันไหลสู่ทะเลตรงนี้เลยทําให้ตรงนี้กับตรงนี้กลายเป็นกุดรูปนี้มีกุดโผล่มาด้วยนะครับทั้นเวทีดูแผนที่ดูง่ายมากถ้าเกิดว่าแม่น้ําที่มีเดลต้าเนี่ยมันจะเป็นรูปนี้เป็นแม่น้ําเส้นเอเพราะแม่น้ํามันจะฉีกเป็นหลายๆสายมีตะกอนมีดินเป็นเกาะอยู่ตรงกลางใช่ไหมนี่คือเดลต้า บีบอยเนะี่ยคือชวากทะเลลักษณะของชวากทะเลที่แบบปากเป็นน้าฉีกน้ําลึกเนีจำได้ใช่ไหมซีนี้ไม่มีเดลต้าเพราะว่าตรงนี้ขึ้นแรงมากตะกอนนี่แทบไม่ได้มาง,งอกหรือมาเกิดตรงนี้เลยนะครับต่อมานี่ให้ชวนดูแท่งเสาแท่งเสาเนี่เกิดจากแผ่นดินเดิมมันสูงระดับเดียวกันคือสูงระดับนี้แล้วต่อมาเนี่ยฝนตกฝนตกเห็นไหมมันก็ซาะไปสุดท้ายเหลือเฉพาะโซนของหินที่เป็นไง ที่แข็งแรงเขาก็ได้อยู่ยาวๆนะตัวอย่างเช่นแพะ่เมืองผีจังหวัดแพร่ฮอมจอมจังหวัดน่านละดูจังหวัดสระแก้วอันนี้เป็นดินนะเป็นหินก็ได้นะครับอันนี้ก็ดินอยู่โป่งยุบจังหวัดราชบุรีเป็นหินก็ได้ครับก็น้ํากัดซอะเหมือนกันอย่างรูปนี้ฮะผู้ผาเทอือจังหวัดมุกดาหารเสราเฉลียงจังหวัดอุบลราชธานีพอหินขาวจังหวัดชัยภูมิสังเกตนะเสาหินเนี่ยรักพบที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือครับเพราะ อีสานเราเป็นหินทรายเวแบบลาฝนซ้อบางทีหนึ่งเนี่ยเม็ดทรายก็จะหลุดได้คือการกัดซ้อมันเกิดขึ้นได้ไดง่ายกว่าหินทุกชนิดนั่นเองครับหรือสุดท้ายที่นี่คือหอนังองสางราจาังหวัดอุดรธานีนั่นเองเ,องเนาะอ่ะโอเคครับจะเห็นว่าภูมิประเทศที่เกิดจากการกัดตัวการธรรมชาติเนี่ยมันก็มีเยอะนะจริงๆวันนี้เราพูดได้แค่เรื่องของ้ําคทั้งต่อไปเราจะมาดูต่อครับว่า เอ๊ะจริงๆมมีลมอีกนะมีทานล้ําแข็งอีกนะมีขื่นอีกด้วยนะโอ้มีอีกตั้งหลายตัวเลยเรามาดูดีกว่าว่าต่อไปเนี่ยถ้าเป็นตัวอื่นเนี่ยจะหน้าตายยังไงนะครับในครั้งต่อไปครับสำหรับวันนี้จบเพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ